ในคลิปนี้เราก็จะมาสร้างตารางในการจัดเก็บอาหารก่อนอื่นก็ต้องเข้ามา SQL Server ก่อนให้คลิกหัวใส่ Table แล้วกด New Table หลังจากนั้นให้พิมพ์ว่า Food ID เก็บเป็น Int Category ID ตัวนี้เราจะเอารหัสแคตเกอรี่นี้มาใส่นำเนาะเพื่อเราจะรู้ว่าอาหารตัวนี้อยู่ในหมวดใดตัวนี้ก็เป็น in ตัวนี้ก็ food name ก็คือชื่ออาหารเก็บเป็น n วาชาส่วนไซส์อาจจะเลือกเป็น450หรือ500ก็แล้วแต่เนาะตัวนี้ price ก็คือราคาเก็บเป็น in ก็ได้บอนนี้ให้คลิกหัวเนาะเซต primary key แล้วให้เข้า property view identity column นี้ให้เลือกเป็น food id ก็คือรหัสอาหารเขาจะให้มันสั่งให้เองเนาะเขาก็บริป้อนเองหลังจากนั้นกด save ก่อน tbl food เดี๋ยวมาเบิ่งก่อนเนาะว่าเก็บอาหารนี่เราควรจะเก็บอย่างไรก็มีรหัสอาหารหมวดอาหารชื่ออาหารราคาก็น่าจะหมดสมัยเนาะเดี๋ยวคันบอกมีอย่างหรือว่ามีอย่างเพิ่มเติมเราอาจจะกลับมาเพิ่มอีกก็ได้โอเคสำหรับคลิปการสร้างแต่ตารางก็ถือว่ามืดแล้วเนาะเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปเลยคือตัวสร้างฟอร์มจัดการอาหารตัวนี้เดี๋ยวมาร์กไว้ก่อนพบกันคลิปต่อไปเลย